สวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาธรรมค่ะถ้าเมตตาทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะวันนี้จะชวนมาต้มจืดหน่อไม้แบบน้ำใสๆนะคะหน่อไม้นี่หักแล้วต้มเลยจะหวานค่ะแล้วเนื้อไม่กระด้างต้มแล้วจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะหั่นหมู3ชั้นหนาพอประมาณค่ะนำหมูใส่ในหม้อนะคะหม้อนี้เรายังไม่ตั้งไฟนะคะพอเสร็จแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟค่ะปล่อยให้เดือดอย่าคนนะคะพอเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกให้หมดมันจะทำให้น้ำใสถ้าเราไม่ช้อนฟองน้ำก็จะขุ่นเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คืออย่าให้เดือดพล่านนะคะให้เดือดแบบปุดๆไฟอ่อนๆค่ะพอช้อนฟองหมดแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเคี่ยวไฟอ่อนๆห้ามคนต้มไฟอ่อนไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะพอสุกใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยและแข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ